อวันที่31กรกฎาคม2556ที่ผ่านมาสถาบันบริการตรวจสอบสุขภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรกลุ่มชาอินทรีย์แม่สะลองจังหวัดเชียงรายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บริษัทเดอะสุขเฮาส์ไทยแลนด์และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชาโดยได้รับเกียรติจากนายโสพลผลประสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรดังกล่าวให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากลณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาการรับรองดังกล่าวเกิดขึ้นจากสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมคัสเตอร์ชาโดยมีกลุ่มชาอินทรีย์แม่สะลองเข้าร่วมในโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554และดำเนินการผลิตตามคำแนะนำของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในฐานะที่ปรึกษาจำนวน11รายนอกจากนั้นยังมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัท The Sukha House Thailand ได้รับการรองรับมาตรฐาน USDA และ UE แล้วเช่นกันเรื่องของมาตรฐานนะของไทยนี่เทียบกับต่างประเทศได้เป็นยังไงบ้างอย่าลืมว่าของเราได้รับรองมาตรฐานต่อ USDA อย่างที่วันนี้เป็นต้นนะฮะเราแจกภาษีบัตรที่ได้รับการรับรองของ USDA ไป11รายและอีก13รายนี้ก็กำลังได้รับการพัฒนาซึ่งต่อไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามาตรฐานของเราเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าของต่างชาตินะครับซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานของเราแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปผ่านการรับรองมาตรฐานของต่างประเทศได้ด้วยขออีกคำถามนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เราเป็นสถาบันศึกษาที่มีรากฐานทางด้านการเกษตรนะคะแล้วก็นโยบายก็มีโกอีโคหรือว่าเนี่ยค่ะทางท่านอธิการบดีมีนโยบายหรือว่าสนับสนุนตรงนี้ต่อไปคือในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับยังยืนยันนะครับในยุทธศาสตร์คือแผนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับจะนำไปสู่ของความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงสีเขียวหรือว่ามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศครับยังยืนยันในความหมายว่าในช่วงการพัฒนา5ปี10ปีและ10ปีไปข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องช่วยกันดูแลนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการว่าลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะผมหมายถึงในแง่ของทั้งสิ่งที่ทำลายมนุษย์และก็สิ่งแวดล้อมสิ่งที่จะต้องลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับชีวิตของคนทั้งหลายเช่นในกรณีของอบายมุขนะฮะหรือรวมทั้งในสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายผมอยากให้สังคมแม่โจ้นี่เป็นอย่างนั้นอันนี้คือความชัดเจนนะฮะถ้าหากว่ามาพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของมนุษย์เนี่ยหรือการปกป้องโลกนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นสัจจะที่เราต้องช่วยกันสิ่งไหนที่ไม่ดีต้องช่วยกันลดละเลิกนะครับสิ่งที่ไหนไม่ถูกต้องเราก็อย่าไปกระทำนะช่วยกันส่งเสริมอย่างนี้เนี่ยสังคมเราก็จะดีขึ้นถ้าหากอย่างที่ทางท่านทิพดีพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเราพูดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องนะฮะสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยกับความเป็นมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องเป็นในทุกขั้นตอนนะจนกระทั่งถึงการผลิตจนกระทั่งถึงด้านการตลาดนะซึ่งณวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าผิดพันธ์ทางการเกษตรอินทรีย์เนี่ยหรือว่าอาหารปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเพิ่มถ้าเราพูดถึงในแง่ของการตลาดเราพูดถึงในแง่ของเศรษฐกิจเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับตั้งแต่เกษตรกรจนกระทั่งถึงปลายน้ำต้องช่วยกันอย่างจริงจังจริงอยู่การทำทุกอย่างเนี่ยก็จะมีปัญหาแต่ทุกอย่างก็ต้องแก้ไขไปแล้วก็ต้องพัฒนาไปเพราะนั้นในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยวันนี้ผมรู้สึกยินดีและมีความสุขนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีอยู่3กลุ่มนั่นก็คือทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทางเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับที่ได้มาพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์อย่างน้อยที่สุดวันนี้เราก็มีกลุ่มทางชาอินทรีย์กลุ่มทางข้าวอินทรีย์และยังมีอินทรีย์อื่นๆอีกมากมายนะครับยังยืนยันนะครับว่านโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สิ่งที่แม่โจ้จะพัฒนาไปข้างหน้ากับกิจกรรมที่เราทำในวันนี้นั้นสอดคล้องกันเหลือเกินในนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถือว่าได้รับทั้งพันธมิตรและก็กัลยาณมิตรในการที่จะพัฒนาความปลอดภัยให้กับมนุษย์กับโลกนี้นะครับให้ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้น